สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมากันทะลันไกด์ทุกคนนะครับวันนี้ยูซุปก็อยู่ย่านมัสยิดดารุนมุห์ซินีนหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามสุเหร่าบ้านดอนนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ซอยประเสริฐสิทธิ์แยก1แขวงคลองตันนะผมจังหวัดกรุงเทพนะหรือจุดเช็คอินสังเกตง่ายๆก็คือข้างๆโรงเรียนมิฟตานะครับผมนี่คือชุมชนที่ยูซุปจะพาทุกคนมาดูตลาดในวันนี้นะครับผมเพราะว่าได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันว่ามีของกินเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวยูซุปพาทัวร์เจาะทีละจุดเลยดีกว่าว่ามีร้านอะไรบ้างอย่างแรกเลยฮะนี่เดี๋ยวให้กล้องแพนก่อนอย่างแรกเลยนะฮะร้านยำขนมจีนนะครับผมยำแซบลิเบียนะครับผมอันนี้เป็นร้านยำนะที่สายแซบต้องมาโดนนะครับผมหลากหลายเมนูยำทั้งยำหอยนางรมยำแซลมอนก็มีด้วยยำขนมจีนก็มีอีกเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันก่อนนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างต้องระวังในการเดินนิดนึงนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะสวัสดีครับเพจมากันครับผมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูเมนูเขาก่อนเมนูเขามีหลากหลายมากราคาเริ่มต้นแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครที่มันสายยำมะม่วงยำขนมจีนยำหอยแครงยำหอยนางรมนะครับผมหรือกุ้งดองน้ำปลาที่นี่มีครบเลยนะครับทุกคนและที่นี่ใช้มะนาวแท้ 100% ด้วยนะครับผมร้านนี้เปิดกี่โมงครับนี้เปิดบ่าย2ถึงกี่โมงครับถึง4ทุ่มจ้ะ4ทุ่มนะครับเปิดทุกวันไหมส่วนมากจะหยุดวันเสาร์อยู่วันเสาร์นะวันเดียวเท่านั้นโอเคครับผมก็นี่นะฮะมาอุดหนุนได้นะครับผมกับร้านชื่ออะไรนะฮะร้านยำแซ่บลิเบียยำแซ่บลิเบียนะครับผมโอเคฝากร้านไว้ด้วยครับขอบคุณนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทัวร์ด้านในกันต่อทุกคนระหว่างทางนะที่ยูซุปเดินเข้ามาถ้าทุกคนสังเกตตามยูซุปนะจะมีร้านฮาลานแนวสตรีทฟู้ดตั้งเยอะแยะเลยอย่างนี้เลยฮะเตี๋ยวเนื้อนัวนะครับผมใครสายเตี๋ยวนี่ห้ามพลาดนะฮะกับร้านนี้นี่เขาโชว์เนื้อด้วยโอ้โหน่าทานมากเนื้อติดมันนะผมนี่มากันมาถึงแล้วมากันแปะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาฮะนี่เลยก็จะมีเป็นร้านเนื้อแดดเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามยูซุปแล้วก็ถัดมาฝั่งตรงข้ามเช่นกันครับก็จะมีในส่วนของตัวเมนูผลไม้นะครับผมแล้วก็เมนูสายย่างอย่างตัวปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกย่างก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่ข้างๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูถ้าให้เดาน่าจะเป็นเมนูของหวานนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันมินิแพนเค้กนะครับผมมีแพนเค้กผัดเนยนะครับผมนี่ดูจากสีสันหน้าตาจากไวนิลก่อนใครอยากมาลองของจริงก็ต้องมาสั่งกับบางเขานะครับผมที่ชุมชนนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเดินทัวร์กันต่อเลยดีกว่าทีนี้เดี๋ยวยูซุปจะให้กล้องแพนโดยรวมเลยแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยสองฝั่งเนี้ยค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวยูซุปจะพูดรวมเลยนะฮะนี่นะฮะผมสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับก็จะมีเป็นสตรีทฟู้ดข้างทางอย่างที่ยูซุปบอกเช่นเคยจะมีทั้งร้านเกี๊ยวร้านน้ำนะครับผมแล้วก็นี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบางอันนี้เนื้อฝอยนะฮะกล่องเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้150ครับเท่าไหร่นะฮะ150นะครับผมนี่นะฮะเนื้อฝอยนะครับผมดูก่อนน่าทานมากมีวุ้นมะพร้าวอ่อนด้วยข้างๆนะครับทุกคนโอ้นี่แล้วก็เมนูน้ำก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับผมน้ำอินทผลัมโอเลี้ยงชาดำเย็นนะครับนี่ดูแพ็คเกจเขาก่อนว้าวมาเดี๋ยวซุปถือโชว์เลยนี่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 เป็นไงทุกคนนี่ขนาดเห็นแค่ดีแล้วยังรู้สึกอยากจะทานมากเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราถือสินอดอยู่ก็ต้องรอละสินอดก่อนค่อยว่ากันนะผมนี่แชะยังแชะยังแชะแชะเมนูพอโอเคหมดแล้วอินทผลัมหมดก่อนเพื่อนเลยนะผมไม่ทันไม่เป็นไรใครที่มาทันก็ลองแวะมาอุดหนุนกันได้นะผมนี่แล้วก็นี่ฝั่งตรงข้ามยูซุปดูเลยฮะเดี๋ยวจะให้แผ่นดูเลยก็จะมีเป็นตัวลูกชิ้นนะตัวเกี๊ยวทอดก็มีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มก็มาด้วยเช่นกันนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นอีกสารพัดเมนูเลยใครที่สนใจอยากลองแวะมาอุดหนุนยูซุปว่าโซนเนี้ยถือว่าเป็นจุดโซนที่ไฮไลท์เลยนะที่ควรแวะอย่างยิ่งนะครับผมนี่ราดหน้าก็มีด้วยราดหน้าเนื้อหมักนะผมราคาเริ่มต้น45บาทไก่45เนื้อ50แล้วเป็นเนื้อหมักด้วยไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็นี่ครับบางตรงนี้เลยข้างๆ
อันนี้จะเป็นเซตน้ำพริกกะปินะครับผมแล้วก็ตัวขนมหวานแล้วก็มีเป็นชุดข้าวกล่องด้วยนะครับผมข้าวหมกกล่องก็มีนี่ใครที่อยากทานแบบไหนอยู่ซุปว่ามาเลือกซื้อถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ดูก่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นยูซุปเห็นมานานแล้วน่าจะเป็นตัวผัดไทยถ้าเดาไม่ผิดนะนั่นไงเป๊ะผัดไทยจริงๆด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวยูซุปโชว์ให้ดูนี่ทุกคนดูก่อนตัวผัดไทยนะผมมีผัดแม่เสียดายอายเขาอุตส่าห์เรียกผัดไทยตั้งนานมีผัดทุกคนโอ้โหดูท่าทางน่าจะเข้มข้นนะเนี่ยห่อนี้ห่อเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย30บาทนะทุกคนไม่แพงเลยแล้วก็บอกหน่อยเรามีเมนูอะไรบ้างร้านนี้ก็อันนี้มีราดหน้าทะเลข้าวผัดค่ะแล้วมีกระช่องค่ะแล้วก็เปี๊ยะค่ะแล้วก็ข้าวแม่แดงวันนี้แต่ขั้นแม่แดงยังไม่ได้ทำแล้วก็มีข้าวคั่วกะปิด้วยนะครับผมแซนด์วิชก็มีนะครับนี่โอ้ไข่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้าวมีแยกกว่านี่อันนี้เราขายตั้งแต่กี่โมงครับนี่บ่ายโมงค่ะมาเริ่มรอบเย็นรอบเช้าตอนเช้าใหญ่ขายมีขายทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับผมตอนนี้ที่ยูซุปยืนอยู่นะฮะทุกคนเป็นเวลาช่วงประมาณ4โมงจะ4โมงครึ่งแล้วนะครับผมก็บอกเวลาไว้ก่อนเผื่อใครที่มาตามยูซุปแต่ได้มาตามถูกเวลานะครับผมมาดูข้างๆเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูยำนะครับทุกท่านนี่และถัดมานะฮะข้างๆร้านยำก็จะเป็นร้านลูกชิ้นอันนี้คือใครที่ชอบทานลูกชิ้นเนี่ยไหนไข่เจียวขึ้นทำพูดผิดโอเคผมมาอัพทุกคนเมื่อกี้แก้ตัวถัดมาจากร้านข้างๆนะครับผมจะเป็นร้านไข่เจียวทรงเครื่องนะนี่ดูก่อนคือเครื่องเขาเยอะมากจริงๆนึกถึงตอนเรียนมหาลัยเลยที่ยูซุปชอบทานไข่เจียวนะครับผมแล้วก็ข้างๆร้านไข่เจียวนะครับผมก็จะเป็นลูกชิ้นนี่เป็นแนวสตรีทฟู้ดที่มีลูกชิ้นเยอะมากนะครับผมในชุมชนนี้ที่ฮาลาลนะทุกคนย้ำว่าที่ฮาลาลนะครับผมแล้วก็เขามีเป็นยำด้วยยำโบราณยำไก่แซ่บยำวุ้นเส้นยำลูกชิ้นก็แล้วแต่ลูกค้านะฮะว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนโอ้โหน่าทานสุดๆแล้วก็ป่ะนี่เดี๋ยวเราเดินทัวร์ไปพร้อมกันคือระหว่างทางนี้นะทุกคนมันก็จะมีร้านแบบพี่น้องต่างศาสนิกด้วยแล้วก็พี่น้องมุสลิมด้วยนะผมก็ค่อยๆเดินเลือกซื้อเลือกดูกันนะครับนี่อันนี้คืออ๋อด้านในมีอีกนะผมเดี๋ยวเราแนะนำด้านในนี่ก็จะมีเป็นร้านข้าวแกงอีกนะครับผมเดี๋ยวตามยูซุปเข้าไปดูกันมาสวัสดีกุ้งครับครับผมอันนี้จากเพจมากันครับผมโอ้โหข้าวแกงเยอะมากเลยร้านนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ย30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ5 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มทุกวันไหมฮะอันนี้หยุดทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับผมโอ้นี่นะครับข้าวแกงเยอะมากบอกเลยยั่วน้ำลายมากทุกคนแล้วก็อันนี้โอเคนี่นะทุกคนใครที่ชอบทานข้าวแกงนะครับผมและอยู่ใกล้ๆกับแถวมิสตาหรือสุราบ้านดอนยูซุปว่าทุกคนควรมาเลือกซื้อกันนะผมไม่ว่าจะทานเป็นละสินอดเปิดบวชหรือว่าทานซาโฮได้ทั้ง2 อย่างเลยนะฮะบอกเลยว่าจุใจทุกคนแน่นอนแล้วก็ข้างๆร้านข้าวแกงนะครับทุกท่านก็จะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่ป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศโดยรวมของร้านก่อนนี่นะผมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เย็นตาโฟนะครับโอ้โหป่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูโซนอื่นกันบ้างความรู้สึกยูซุปนะตอนที่เดินที่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเดินอยู่แถวพญาไทอ่ะทุกท่านก็คือแบบระหว่างทางเนี่ยก็จะมีรถแบบสวนไปสวนมานะผมอ
มันยาวไปเลยนะอันนี้ถือว่าเราเดินค่อนข้างเข้ามาจะถึงช่วงกลางซอยแล้วนะครับผมของฝั่งข้างทางที่ยูซุปยืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของวุ้นกะทิวุ้นรสช่องนะครับผมแล้วก็อีกหลายอย่างเลยให้ทุกคนดูตามคลิปเลยละกันเน่แล้วฝั่งตรงข้ามร้านนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไก่ย่างนะฮะนู่นเขาย่างเขาบอกว่าจริงๆมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าไซส์ใหญ่หมดแล้วนะผมขายดีมากเขาว่างี้เดี๋ยวเราไปโคสอัพไก่เขาหน่อยดีกว่ามาไม่ใช่แค่ไก่ย่างนะเขายังมีเป็นตัวปลาดุกด้วยนะผมอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรจ๊ะเนี่ยมาริยาไก่ย่างค่ะมาริยาไก่ย่างนะครับผมโอ้โหถ้ามาไม่ถูกเนี่ยจำหน้าเจ้าของร้านไว้เลยน่าจะถูกนะทีนี้ไม่น่ามีใครผิดนั่นเนี่ยตามนู้นนะครับผมก็นี่นะฮะมาริยาไก่ย่างใครที่ชอบทานมาลองดูกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทางร้านครับป่ะเดี๋ยวเราเดินทัวร์กันต่อที่หากใครที่มาแถวนี้นะครับผมและตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นผู้คนแถวนี้คุมหัวกันเลยยูซุปอยากจะบอกอย่างนี้ว่าชุมชนนี้เขาไม่ค่อยจะคุมหัวกันเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นสิ่งเดียวที่จะเป็นการรีเช็คได้คือการกล่าวอัสลามุอะลัยกุมนะครับผมโอเคอันนี้ถ้าได้ก็ตัดถ้าไม่ได้ก็ตัดทิ้งนะฮะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารันยาวเลยไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครนี่ร้านนี้ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวให้ออฟถ่ายเลยเราเห็นได้เราเห็นยุ่งอยู่ก็ไม่กล้าถ่ายสิยุ่งอยู่เนาะนี่มาดูเมนูเขานี่อ้าวชื่อร้านว่าคอดีย้อรสเด็ดใช่ไหมฮะเนี่ยมีทั้งเมนูเย็นตาโฟนะฮะแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวโฟบะหมี่เกี๊ยวเนื้อแดงทำไมไม่ถ่ายตรงนู้นอ๋อถ่ายตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ข้าวเนื้อแดงข้าวคุกกะปินะผมแล้วก็หนังปลานะอะไรนะมึงไม่ต้องชี้นี่ดูเมนูเขาโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าจะขายได้แบบดุเดือดมากเลยนะเพราะลูกค้านี่ค่อนข้างเยอะเลยนะผมนี่ดูเมนูก่อนอันนี้ส่วนตัวคือถ้าแบบไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆนะยูซุปจะชอบซื้อทานนะเวลาแบบว่าชีวิตประจำวันทั่วไปแต่วันนี้เนื่องจากถือศีลอดก็อาจจะทานตอนนี้ไม่ได้นะผมก็เนี่ยพาทุกคนมาดูแบบยั่วๆกันก่อนเลยละกันโอเคนั่นจะเป็นในส่วนของเครื่องข้าวเนื้อแดงนี่ถ้าทุกคนเห็นอย่างยูซุปนะตัวเกี๊ยวเขานี่จะมีความฉ่ำนะทุกท่านดูช็อตเนี้ยใครที่ดูระหว่างหิวหรือว่าช่วงกลางคืนกินทานข้าวซูโฮอยู่ก็เสียใจด้วยนะผมคุณพลาดแล้วฮะโอเคขอบคุณทางร้านมากนะครับผมป่าเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อนะฮะนี่ทุกคนนาน่าเมื่อกี้ช็อตที่ถ่ายไปใช่ไหมนาน่าเลี่ยงไม่ให้เห็นหน้าเขาด้วยนะเขาไม่สะดวกถ่ายนกเหรอเนี่ยครับผมข้างๆนี่ก็จะเป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันนะผมแล้วก็มีเป็นชุดข้าวกล่องด้วยนะผมอาหารกล่องทั้งตัวสลัดนะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นปอกเปี๊ยะที่ยูซุปเห็นนะครับผมนี่ใครที่อยู่ละแวกซูเหล่าเลยนะก็สามารถอุดหนุนร้านนี้ได้นะครับผมและเดี๋ยวต่อไปยูซุปจะพาทุกคนไปดูในโซนติดมัสยิดกันว่าจะเป็นยังไงนะผมเพราะว่าเกยูซุปเดินตามซอยมาใช่ไหมก็ค่อนข้างเห็นร้านเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวตามยูซุปเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีร้านอะไรบ้างในละแวกนี้ชิบหายนะได้แค่อยู่น้ำชิบหายเสร็จนี่ผมก็นี่นะฮะพอใกล้ๆจะเข้าถึงมัสยิดนะฮะผมฝั่งตรงข้ามยูซุปเป็นตัวไก่ทอดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตกเนื้อตับหวานอันนี้คือเขาปิดม่าน
ปิดไว้นะผมเพราะว่าเขาบอกแดดค่อนข้างที่จะส่องไปทางร้านเขาเยอะพอสมควรนะครับผมนี่แต่เบื้องต้นยูซุปถ่ายอัลบั้มภาพแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูเพิ่มเติมในอัลบั้มภาพได้เลยนะครับนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมช่วงทางโค้งของมัสยิดนะผมก็จะเห็นร้านฮาลาลตั้งอยู่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวยูซุปพาไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะเนี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยเป็นเมนูน้ำแต่ก่อนหน้านั้นจะเจอแตงโมก่อนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันอ้าวนี่นะครับผมอย่างที่บอกก็คือเห็นเป็นแตงโมก่อนแล้วก็นี่จะมีในส่วนของอันนี้เรียกว่าอะไรครับนี้อันนี้เต้าหู้ทอดนะครับแล้วก็อันนี้ล่ะกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยเชื่อมนะครับทุกท่านแล้วก็จะมีเป็นตัวสลัดแขกสลัดแขกโอเคไม่ผิดพูดถูกโอ้โคตรดีใจเลยพอพูดชื่อเมนูถูกนะครับผมนี่ดูก่อนนะครับโอ้ระหว่างที่พรีเซนต์อยู่ก็จะมีแบบพี่น้องมุสลิมเราเนาะมาแวะอุดหนุนนะครับผมและถัดมานะผมก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มนะฮะนี่ใครชอบทานเครื่องดื่มอะไรกันบ้างมาดูคลิปนี้เลยนะทั้งมีทั้งน้ำฝรั่งน้ำเก๊กฮวยนะครับผมน้ำชาเขียวน้ำส้มน้ำกระเจี๊ยบน้ำอ้อยน้ำลำไยนะครับผมแรฟเวอร์เลยนะฮะตั้งราคาเริ่มต้นแค่20บาทนะครับผมอย่างอันเนี้ยขวดละ 3-5 แล้วก็3ถุงตกถุงละ20บาทนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นตัวเค้กส้มตัวบราวนี่อีกต่างหากแล้วก็ขนมหวานนะฮะนี่ให้ทุกคนดูโอ้น่าทานมากนะฮะทุกคนแต่ละอย่างนี่อันนี้คือถ้าใครมาเดินมาแบบร้อนๆนะและเจอแผงน้ำอย่างเงี้ยยูซุปว่าต้องมีอุดหนุนกันทุกคนนะเพราะแค่เห็นเนี่ยยังรู้สึกเลยว่ามันน่าจะสดชื่นอ่ะเดี๋ยวเราบุกเข้าไปด้านในกันอ้าวแม่ค้ามาแล้วแม่ค้าออกกล้องไหมให้แม่ค้าเชิญชวนหน่อยดีกว่าไม่เอาหรอไม่เอาเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าตัดส่วนนี้ออกโอเคเดี๋ยวผมพูดเผื่อให้โอเคครับโอเคนะพอผมพอเดินเลาะเข้ามาก็จะเจอร้านอีกเยอะเลยนะฮะนี่ดูก่อนอันนี้ก็คือเขาจะอะไรนะจ๊ะกินบ้านเดินอร่อยนี่ได้ยินไหมได้ยินอีกทีของกินบ้านเดินอร่อยที่สุดเลยจ้าแน่นะผมนี่พอเดินเข้ามานี่เราจะพบกับชุมชนที่เขาแบบเฟลลี่นะครับเป็นกันเองพูดคุยกันเก่งมากนะนี่ในอันนี้เพิ่งทอดเสร็จเลยบางโชว์หน่อยบางโชว์หน่อยนี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยปังหน้าไก่ครับกี่เซนหน่อยเท่าไหร่ครับชุดละ30ครับ30บาทเท่านั้นปังเปิดกี่โมงนี่เปิดอาซัดแล้ว 3:30 นครับถึงกี่โมงครับถึงมักกะเร็บแล้วเปิดทุกวันไหมจ๊ะเปิดทุกวันครับนะฮะเชิญชวนคุณดูหน่อยรับรองได้ครับว่าที่นี่ไม่มีแค่อร่อยเท่านี้ครับตามโน้นนะครับผมให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีบางออฟโชว์ไปครับชื่อว่าขนมปังหน้าไก่นะชุดละ30บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ตรงหัวโค้งทางเข้ามัสยิดเลยนะครับผมมาโดนกันได้แล้วก็นี่ตรงนี้ก็ยังมีเป็นเซตเบเกอรี่นะครับผมสังเกตหน้าคนขายไว้ถ้าจำร้านไม่ได้จำหน้าคนขายได้ก็พอ นี่เราไม่กล้าปั่นนี้เลยนี่ยิ้มเขินและตอนนี้ นะฮะนี่แต่ละอย่างน่าทานมากทุกท่านแล้วก็นี่นะครับข้างๆร้านเบเกอรี่ของนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูกล้วยเชื่อมนะครับผมแล้วก็เต้าหู้ทอดกล้วยเชื่อมเนี่ยจะ30บาทนะครับผมส่วนตัวเมนูเต้าหู้ทอดเนี่ยจะอยู่ที่40บาทเขาจะทอดโชว์สดๆเลยนะแต่อันนี้น่าจะทอดหมดแล้วนะผมยูซุปมาช้าไปโอ้เสียดายมากจริงๆสำหรับวันนี้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันต่อนะครับผมอันนี้แอบเตรียมกับด้านในไว้เดี๋ยวเดินได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบังออฟเดินมานะนี่ทันไหมทันไหมทันไหมขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วหรอเสียดายจังอันนี้ปกติที่นี่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยเตี๋ยวแกงก๋วยจั๊บเกี๊ยวน้ำบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดคืออันเนี้ยถ้าใครมาดูในคลิปเนี่ยอาจจะไม่เห็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่าถ้าใครไปดูในส่วนของอัลบั้ม
เห็นแน่นอนเดี๋ยวยังไงถ้าคลิปนี้ร้อนเดี๋ยว YouTube จะทิ้งอัลบั้มไว้ให้นะเป็นลิงก์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังร้านนี้จองแล้วค่ะอ่ะเจ้าของยังไม่มาขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะอันนี้ทุกคนขอย้อนหน่อยใครที่เป็นเจ้าของเซตนี้นะขอมาอัพนะฮะอยากให้ทุกคนได้เห็นอุ้ยอุ้ยโอเคยูซุปไม่ผิดคนเดียวตอนนี้อ่านี่ก๋วยเตี๋ยวแกงโอ้อันนี้เนื้อชุดเท่าไหร่จ้ะเนี่ยชุดละ40เองค่ะอุ้ย40เองในบ้านดอนมีร้านนี้ร้านเดียวนี่เพราะว่าแม่ค้าทุกสารคนกินแม่ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแกงในร้านเรานี่ที่1เลยมั้ยที่1เลยค่ะในบ้านดอนมีร้านเดียวที่ขายชุดที่สุดนั่นแหละฮะตามนั้นเลยฮะทุกท่านทีแรกขึ้น50ไปมาสงสารลูกค้าขายเลย40ดีกว่าขาย40นั่นไงแม่ค้าใจบุญมากเลยว้าโอเคทำด้วยเนี่ยทำบุญด้วยนั่นเนี่ยเราเนี่ยดีเนี่ยเนาะโอ้โหขายตั้งแต่สาวๆเลยใช่ไหมอุ้ยตายแต่ยังไม่มีลูกอุ้ยตอนนี้สามีจากไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นธุรกิจที่ยืนยาวโอเคนะใครนึกถึงก๋วยเตี๋ยวแกงต้องนึกถึงร้านนี้สำหรับชุมชนบ้านดอนนะร้านอะไรฮะมาอะไรมาอะไรยามันซาบิดีนโอเคตามนู้นครับผมและฝั่งตรงข้ามนะผมก็จะเป็นในส่วนของมัตตบะมัตตบะที่นี่เขาบอกว่าคนมาซื้อทานกันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องเดินเข้าไปเลยดีกว่าเพราะอยู่ซุปค่อนข้างตัวใหญ่นี่ดูก่อนอันนี้แผ่นเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย40บาทละจ๊ะจ้า40บาทค่ะมีไส้อะไรบ้างมีไส้เนี่ยไส้ไก่ไส้หวานไส้หวานไส้กล้วยหอมค่ะครับผมก็เนี่ยแหละลองมาซื้อกันได้แค่40บาทเองนะผมครบหลายไส้เลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนี่ตอนเนี้ยของจริงคนเริ่มเยอะแล้วทุกท่านไปๆๆใช่มั้ยคนเริ่มเยอะแล้วอันนี้นะฝั่งซ้ายมือซุปก็จะเป็นในส่วนของน้ำส้มนะผมฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นในส่วนของเมนูน้ำนะฮะนี่เดี๋ยวให้กล้องค่อยๆแผ่นให้ทุกคนเห็นเลยทีเดียวแล้วกันนะครับผมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี้ย4โมงครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วนะฮะก็ลูกค้าค่อนข้างเดินมาซื้อของละสินอดเยอะกันมากเลยนี่อย่างร้านนี้อันนี้เมื่อกี้แอบมาถ่ายรูปไว้เนื้อสเต็กเขาหอมมากนะดูมันก่อนนี่เฮ่หอมมากอร่อยมากที่สุดในบ้านดอนนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ไมค์อาจจะไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินแล้วว่าไปครับเนื้อสเต็กที่อร่อยที่สุดในบ้านดอนค่ะที่อื่นเอาไปกินก็ไม่มีผิดหวังมีเจ้าเดียวอันนี้ที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะร้านนี้ชื่อว่าคุณรอมะธงชัยเนื้อสเต๊ะบ้านดอนชุดเท่าไหร่คะชุดละ100บาทค่ะโอเคก็บาทนี่ได้กี่ไม้กี่ไม้ฮะ4ไม้ค่ะ14ไม้ว้าวนี่เป็นแบบนี้เลยนะเป็นชุดนึงเอางี้ดีกว่าฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครอยากทานเบอร์โทรอะไรคะ063 316 4323 4323กับร้านที่ชื่อว่าคุณรอมะธงชัยแห่งบ้านดอนโอเคตามนั้นนะฮะผมใครที่อยู่แถวนี้อยากลองทานสเต็กที่อร่อยสุดในบ้านดอนที่แม่ค้าเขาคอนเฟิร์มนะลองโทรสั่งตามเบอร์ที่ยูซุปบอกได้นี่นะดูก่อนลักษณะของเนื้อสเต็กนะทุกคนบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนี่มันโดนย่างจนได้ที่เนี่ยความหอมของมันที่มันแตกอยู่ในปากมันจะกบไปทั่วลิ้นทำให้หอมละมุนเคี้ยวเพลินๆนะนี่ร้านสุดท้ายแล้วอันนี้คือร้านสุดท้ายแล้วนะนี่ร้านสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูข้าวแกงไก่ทอดด้วยนะครับผมโอ้โหกำลังสับแบบมันๆเลยวันนี้นี่นะฮะโอ้มีทั้งแกงอะไรบ้างเนี่ยอ๊อฟรู้เปล่าอันนี้แกงอะไรอันนี้แกงอะไรจ๊ะบังอันนี้แกงผักบุ้งปลาดุกผักบุ้งปลาดุกนะครับผมนี่แล้วก็อีกสารพัดแกงเลยเมนูยำก็มีด้วยนะครับผมข้าวแกงข้าวแกงเฉยๆใช่ไหมครับได้หมดจะเป็นแกงปลาดุกก็มีข้าวแกงก็มีแกงบ้านนอกเลยของแท้แกงขี้เหล็กเนื้อย่างโอ้โหนี่ฮะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องถามชื่อร้านขาดชื่อร้านอย่างเดียว120บาทไก่ทั้งชิ้นไก่
ไปเท่าไหร่รถมาน่าระวังนะ32 120 240นะทั้งหมด200แป๊บนึงรันยาวตรงโน้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดได้บ้างอันนี้ชื่อร้านอะไรบ้างฮะชื่อร้านอะไรอันนี้ร้านต้มฟูบ้านดอนร้านนิโฟนิโฟร้านดอนบ้านดอนรู้จักกันหมดเนื้อตรงเนื้อเตะอ่ะเชิญชวนคนดูหน่อยฮะเผื่อมีใครอยากมาทานอ๋อเอาอัสสลามุอะลัยกุมนี่ก็เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมานานฮะในชุมชนสุราบันดอนช่วงนี้ก็เรือนรอมฎอนมาเลือกซื้อหาอาหารกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณทางร้านมากเลยนะครับผมอ้อเป็นไงฮะทุกคนนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศของชุมชนบ้านดอนนะที่อยู่สุพรรณทุกคนมาดูในวันนี้ใครที่ชอบร้านไหนลองแวะมาอุดหนุนดูนะครับผมใครอยู่ใกล้นี่บอกเลยว่ากำไรคุณสุดๆใครที่ไม่เคยมาอยากลองมาเดี๋ยวทิ้งลิงก์โลเคชั่นไว้ให้ด้านบนนี้นะขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยนะฮะที่ให้การต้อนรับยูซุปแล้วก็เพจมากันนะครับผมครั้งหน้ายูซุปจะพาทุกคนไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ยูซุปขอบคุณทุกคนและขอบคุณคนดูมากครับนิดนึงฮะตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันแล้วดาวน์โหลดได้ทั้ง Android iOS ทิ้งไว้ให้ด้านบนแคปชั่นนะครับเป็นลิงก์สามารถเข้าไปโหลดได้เลยฮะรับรองว่าคุณเจอร้านทาลานใกล้ตัวคุณแน่นอนพบกันหน่อยคลิปหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมเรามาตุนร้อยบารอกาตุสวัสดีครับ